ประกาศแล้วกฎกระทรวงการครอบครองยาเสพติดมีไว้เพื่อเสพราชกิจจาประกาศแล้วกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567 เผยแบ่ง5กลุ่มรวม20ตัววันที่10กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567 ลงนามโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่มาตรา107วรรค2แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท1ประเภท2หรือประเภท5หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1หรือประเภท2ในปริมาณเล็กน้อยที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้กล่าวคือถ้ามีผู้ครอบครองยาเสพติดไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ให้ถือว่าเป็นผู้เสพและสามารถเข้ารับการบำบัดได้และถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพ.ศ.มีมติร่วมเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566ในการเสนอยาบ้าไม่เกิน5เม็ดให้ถือว่าเป็นผู้เสพซึ่งหากสมัครใจเข้ารับการบำบัดจนครบคอร์สจากเดิมที่มีความผิดตามกฎหมายก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายโดยนายแพทย์ชนน่านระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่านอกจากยาบ้าแล้วจะมีการกำหนดปริมาณของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตัวอื่นอยู่ในร่างกฎกระทรวงด้วยโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นั้นจึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วถึงลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไปซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 สำหรับยาเสพติดมีการแบ่งประเภทเป็น5กลุ่มรวม20ตัวดังนี้ 1. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1. มี7ตัวได้แก่แอมเฟตามีนอัมเฟตามีนหรือแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน500มิลลิกรัม N-ethyl-MDA หรือ MDE N-3-ethyl-MDA หรือ MDEมีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัมเฮโรอีนฮีโรอีนหรือไดเอสติลมอร์ฟีนมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน300มิลลิกรัมเด็กสโตรไลเซอร์ไจด์บวกไลเซอร์จิเดหรือ LSD LSD หรือ LSD-25LSD-25 มีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัมเม็ดแอมเฟตามีนเมทามเฟตามีนหรือเมแทมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน500มิลลิกรัมในลักษณะที่เป็นเกล็ดผงผลึกมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัมเมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีนเมทิเลเนดีออกซิอัมเฟตามีนหรือเทนามเฟตามีนหรือ MDA มีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้3-4เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน3-4เมทิเลเนดีออกซิมทัมเฟตามีนหรือเมทิเลเนดีออกซิเมทัมเฟตามีนหรือเอ็กซ์ตาซีหรือ MDMAมีปริมาณไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม 2. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 มี 2 ตัวได้แก่โคคาอีนโคเคน
มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน200มิลลิกรัมฝิ่นมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม 3. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มี 3 ตัวได้แก่พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่นมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัมเห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สารไซโลไซบินหรือไซโลซินมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 มิลลิกรัมสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลเตตราไฮโดรแคนนาบินอลหรือ THCเป็นสารสกัดจากพืชกัญชาหรือสารสกัดกัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่มีปริมาณเกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักและมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 มิลลิกรัมในลักษณะที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 มิลลิลิตร 4. วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 มี 2 ตัวได้แก่ฟลูอัลปราโซแลมฟลูอัลปราโซลัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมฟีนาซีแพมเฟนาเซปัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,640 มิลลิกรัม 5. วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มี 6 ตัวได้แก่อัลปราโซแลมอัลปราโซลัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมคีตามีนเคตามีนที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน10มิลลิลิตรหรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัมในลักษณะที่เป็นเกล็ดผงผลึกมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัมมิดาโซแลมมิดาโซลัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 มิลลิกรัมในเมตาซีแพมนิเมตาเซปัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 มิลลิกรัมในตราซีแพมในตราเซปัมมีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,560 มิลลิกรัมเฟนเทอร์มีนเฟนเทอร์มิเน่มีปริมาณไม่เกิน10หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัมราชกิจจาประกาศแล้วกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567ครอฟฟอร์ดย้ำโลเปสป้องกันแชมป์มวยโลกฟอร์มบู่อย่าเพิ่งห้าวท้าชนทีโอฟิโมโลเปสนักชกสหรัฐเชื้อสายฮอนดูรัสหืดจับเอาชนะเจอร์เมนออติสผู้ท้าชิงชาติเดียวกันป้องกันแชมป์มวยโลกซูเปอร์ไลท์เวท140 ปอนด์องค์กรมวยโลก WBOเอาไว้ได้ในการชกที่อัลตร้าอารีนาลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาฝ่ายจัดไฟหยุดโลกบัวขาวปะทะปาเกียวเคลื่อนไหวแล้วหลังลือหนักถูกยกเลิกล็อกวันสถานที่ลงตัวนาโอยะอิโนอุเอะพร้อมฟาดปากเนรี่ป้องแชมป์มวยโลกยกครอฟอร์ดแซงอิโนอุเอะขึ้นนักชกที่ดีสุดในโลกแบบปอนต่อปอนโลเปสเป็นฝ่ายรุกใกล้เกือบตลอดการชกแต่หมัดไม่เข้าเป้าและน้ำหนักไม่มากพอจะล้มออติสที่ได้โต้เน้นตลอดเช่นกันครบ12ยกโลเปสชนะคะแนนเอกชนาน117ถึง111115ถึง114 115ถึง114หลังการชกเทเรนซ์ครอฟฟอร์ดนักชกเบอร์หนึ่งของโลกปอนต่อปอนแชมป์โลก3สถาบัน WBC WBA และ WBO รุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนซึ่งถูกคาดหมายว่าจะได้ชกกับโลเปสกล่าวว่าถ้าฟอร์มแบบนี้ไม่ใช่คู่ชกผมแน่ๆสามสาวพิกซี่กรีดแจ้งบก.ป.อ.ท.กลายเป็นเหยื่อตัดต่อภาพอนาจารว่อนโซเชียลสามสาวพิกซี่กรีดแจ้งบก.ป.อ.ท.
กลายเป็นเหยื่อตัดต่อภาพอนาจารนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ลั่นเอาผิดให้ถึงที่สุดพบมีศิลปินรายอื่นด้วยวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชก.นางสาวสุชาดาสอนพันธ์หรือมาเบลนางสาวพิมมาดาใจศักเสริญหรือพิมมาและนางสาวอินปาลีโชติฮิรันธนนนหรืออิงโกะสามสาวศิลปินหญิงวง TIXXIE จากค่าย LIT Entertainment พร้อมผู้บริหารค่ายนายเทพอาจกวินอนันต์และทนายความเดินทางเข้าพบพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอและพันตำรวจเอกชิดสนุพงศ์ไหวดีผู้กำกับการ3บก.ปอท.เพื่อแจ้งความเอาผิดผู้ไม่หวังดีกรณีนำภาพของพวกตนไปตัดต่อลักษณะเชิงลามกอนาจารก่อนนำไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆโดยศิลปินสาวทั้ง3คนเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าก่อนหน้ามีแฟนคลับส่งภาพของพวกตนที่ถูกผู้ไม่หวังดีตัดต่อให้ออกมาในลักษณะเชิงลามกอนาจารมาให้ทางค่ายดูจึงเข้าไปเช็คตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทำให้รู้ว่าภาพที่ถูกตัดต่อไม่ได้มีแค่พวกตนแต่ยังมีศิลปินท่านอื่นด้วยเลยอยากเดินทางมาแจ้งความเพื่อเอาผิดคนตัดต่อรวมถึงผู้ที่แชร์ภาพดังกล่าวด้วยทั้งนี้ศิลปินสาวทั้ง3คนยอมรับตอนแรกก็ตกใจแต่แอบขำส่วนเรื่องจิตใจไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะจริงๆรูปมันดูตัดต่อไม่ดีมันดูรู้ว่าตัดต่อเลยไม่มีคนสงสัยเท่าไหร่ถามว่าส่งผลกระทบยังไงคิดว่าน่าจะส่งผลต่อการทำงานของพวกเราในวันนี้และในอนาคตคนที่ไม่รู้จริงๆอาจจะมีความเข้าใจผิดจึงตั้งใจมาแจ้งความเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าการกระทำแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและอาจมีอีกหลายคนที่โดนเหมือนเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงอยากบอกเหยื่อทุกคนว่าเราไม่ได้มีความผิดเลยและอยากให้ออกมาแจ้งความกันด้วยด้านเทพอาจผู้บริหารค่ายต้นสังกัดระบุว่าเหตุที่เกิดขึ้นอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องงานบ้างเพราะอาจมีคนที่เห็นภาพแล้วไม่เข้าใจจึงเกิดความลังเลแต่พอได้อธิบายก็เข้าใจวันนี้ตนจึงมาดูแลทั้ง3คนซึ่งเป็นเหมือนกับลูกสาวที่ถูกรังแกอย่างไม่ยุติธรรมด้านพันตำรวจเอกชิดสนุพงศ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำภาพต้นฉบับไปตัดต่อแล้วโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งการกระทำแบบนี้มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทและจำคุกสูงสุด5ปีซึ่งทางผู้บัญชาการก.กำชับให้ทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้